หลังจากมีปัญหาเรื่องของลิขสิทธิ์ลิปสติกซองธุรกิจครอบครัวของเปิ้ลนาคอนและจุนกัสมาล่าสุดทั้งคู่อัปเดตกับทีมข่าวทรูอินไซด์นะคะว่าตอนนี้ไม่ได้กังวลอะไรยังคงดำเนินธุรกิจต่อไปเรื่อยๆเพราะว่ายังคงต้องใช้เงินเพื่อส่งลูกเรียนอยู่ค่ะส่วนตัวของธุรกิจเองตอนนี้ก็ยังไปได้สวยหลังจากที่ตกเป็นข่าวแบรนด์อื่นๆก็ได้รับผลกระทบด้วยวันคนปล่อยข่าวอย่าทำอีกค่ะเป็นเรื่องคอขาดบาดตายสำหรับชีวิตของครอบครัวเราเหมือนกันเพราะว่าภรรยาพี่เปิ้ลเองที่ไหนที่มีพวกเขาแสดงว่าที่นั่นสะอาดเพราะนั้นลูกต้องทำอย่างนี้ก็จริงๆแล้วเราก็แค่ออกมาเล่าบางอย่างว่ามาเป็นตัวแทนด้วยแหละของคนที่ทำสินค้าประเภทเดียวกันน่ะซึ่งมีเยอะมากวิธีบางวิธีที่เล่าไปแล้วนะฮะที่พูดไปแล้วมันไม่ถูกก็ทำให้มันถูกซะแล้วก็อย่าทำเลยวิธีแบบนี้ไปใช้วิธีที่มันที่เขาแข่งกันแบบตามเกมใช้วิธีแบบนั้นดีกว่าโกรธโกรธจูนเขาไม่โกรธแต่อันเนี้ยโกรธแต่ตอนนี้ไม่โกรธแล้วแต่ถ้าทำอีกโกรธอีกถามว่ากังวลไหมกังวลแหละค่ะเพราะว่าเราอยู่ในพื้นฐานของความถูกต้องอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแต่ก็เราก็ทำยังไงได้เราก็ต้องปล่อยให้เป็นไปแล้วก็ทำของเรามันถูกต้องทำคุณภาพของเราให้ดีให้ลูกค้าชอบของเราจริงๆจนว่าเดี๋ยวจูนก็จะอยู่ได้อะไรเงี้ยค่ะมันไม่จูนไม่จูนเลี้ยงลูกก็เหนื่อยแล้วว่าวันจูนทำงานเกิน24ชั่วโมงจูนไม่อยากเอาหัวมาคิดตรงนี้แล้วจูนก็แล้วอ่ะปล่อยไปครับพี่ทำอะไรพี่ทำเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูขายของหนูนี่แหละยอดขายเป็นยังไงบ้างครับดีค่ะดีขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆอ๋อจริงๆตรงๆอ่ะมันได้ของมันอยู่แล้วข่าวไม่ได้ใช่ไม่ใช่ค่ะมันดีเพราะว่าตัวคุณภาพของจูจูเน่ลิปซองของจูนเนี่ยเขาทุกคนพูดถึงหมดว่าใช้แล้วมันแบบมันดีกว่าบางมันดีกว่าคนอื่นเขาใช้มันเรียบมันติดทนนะอะไรไม่รู้แหละที่เขาพูดกันนะของผู้หญิงเราก็ไม่เคยใช้ยังต้องขายต่อค่ะหนูลูกยังเล็กหลายคนค่ะแล้วก็จูนยังไม่ได้ท้ออะไรเลยจูนยังมีแรงเยอะมากที่ชอบทำมาค้าขายอยู่แล้วค่ะแล้วก็ไม่ได้มีอุปสรรคอะไร